เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 10:13 น.รัฐบาลจัดกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่9 14ตุลาคม63เชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองเข้าร่วมกิจกรรม 10:25 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสนามบินสุวรรณภูมิ14ตุลาคมเตรียมพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว 10:47 น.ประชาธิปัตย์ส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่ขณะจุรินทร์สั่งการช่วยเหลือเต็มที่ล่าสุด 10:54 น.คืบหน้าเจ้าหน้าที่เร่งช่วยผู้ประสบภัยเหตุรถไฟชนรถบัสที่8ริ้วส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบรายบาดเจ็บจำนวนมากคาดสาเหตุจากคนขับรถไม่ชินทางเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up